ี๋ยวก่อนมึงขโมยโทรศัพท์กูไปใช่ไหมแล้วมึงไม่พูดแล้วมึงเป็นใบยังไงมึงไม่ได้เอาไปเหรอฮะมึงเอาไปไหมเอาคืนมาเอาไปไหมเอาไปไหมไม่ได้เอาไปเหรอฮะมึงจะคืนไม่คืนเมื่อกี้ข้างหลังกูไม่มีหมาสักตัวเดินผ่านถ้าไม่ใช่มึงแล้วมันจะเป็นใครซ่อนไว้ไหนบอกเอาคืนมาไงมึงจะคืนไหมไม่คืนใช่ไหมนั่นไงแผนมึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะรู้จักซ่อนไว้ในที่แบบนี้ด้วยฮะขอระบายให้สะใจหน่อยสักทีดีไหมฮะหยุดนะอย่าทำอะไรแม่หนูอย่าทำอะไรแม่หนูเลยนะคะหนูขอร้องน้อยไอ้ลูกโจรจะมาปกป้องแม่มึงใช่ไหมมึงไปเลยนะถ้ามึงไม่ไปอย่าหาว่ากูลงไม้ลงมือกับเด็กแล้วกันเอ้าจริงอยู่อีกหยุดนะกูจะทำอะไรคะก็ไอ้สองแม่ลูกนี่สิครับมันขโมยโทรศัพท์ผมเฮ้ยมึงไม่ต้องมาแกล้งใบ้เลยหัวขโมยคุณตำรวจครับจับมันไปเลยครับมึงนั่นแหละที่ขโมยโทรศัพท์กูไอ้จอ500เอาละค่ะหนูจ๊ะเอาโทรศัพท์ให้นาได้ไหมจ๊ะหนูพอจะบอกนาได้ไหมว่าโดนขโมยโทรศัพท์ยังไงและจำหน้าคนร้ายได้หรือเปล่านาคนนี้ค่ะเขาขโมยโทรศัพท์ของหนูโทรศัพท์หนูขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนมึงหุบปากไปเลยเด็กเหลือหอแล้วอย่าตามกูมานะไม่งั้นกูจับให้จระเข้กินแน่เอาโทรศัพท์ของหนูคืนมาเอาของหนูคืนมาน้าเขาด่าหนูว่าน้าเขาจะจับหนูไปให้จระเข้กินค่ะหนูพูดความจริงนะคะคุณตำรวจไม่จริงครับคุณตำรวจมันใส่ร้ายผมดูสภาพมันสองคนสิมึงจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์ผมไม่รู้แหละยังไงผมก็ไม่ยอมคุณตำรวจต้องเอาโทรศัพท์คืนให้ผมนะคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันว่าเด็กไม่มีทางโกหกหรอกค่ะแต่เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในเมื่อคุณทั้งสองบอกว่าโทรศัพท์นี้เป็นของพวกคุณงั้นช่วยปลดล็อกโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยค่ะหนูจ๊ะช่วยเปิดล็อกโทรศัพท์พี่น้าหน่อยจ้ะหมวดจับมันไว้ไปไหนมานี่น่าตลกดีนะคะแจ้งจับโจรแต่สุดท้ายเป็นโจรซะเองคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะเมื่อกี้มันยังทำร้ายแม่หนูอีกมือเท้าคุณก็มีทำไมไม่รู้จักหางานสุจริตทำคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเด็กตัวแค่นี้คุณยังไม่เว้นเลยใช
ฉันขอแจ้งข้อหาคุณข้อหาข่มขู่และทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาลักทรัพย์ค่ะไปสำนึกผิดในคุกนู่นไปเฮ้ยพูดไม่ได้เขายังมีจิตใจที่เมตตาคุณทำร้ายเขาแค่ไหนเขายังให้อภัยคุณเลยคุณตำรวจครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับคุณมาสำนึกผิดตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ถ้าทุกคนที่ทำผิดแล้วสำนึกผิดแล้วไม่โดนจับจะมีตำรวจกับกฎหมายเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีฉันจำเป็นต้องลงโทษคุณค่ะหมวดเอาตัวไปครับปล่อยไอ้ปล่อยเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องผมแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จับผมปล่อยแม่คะเจ็บตรงไหนแม่คะหนูจะได้พาแม่ไปหาหมอแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยรู้ใช่ไหมวันนี้เรามีนัดคุยโปรเจกต์กับคุณแอนน่ะจ้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจบเร็วแล้วกันมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยคุณป้าคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะนี่เรียกใครป้าเรียกพี่สิเธอซ่อมเป็นเหรอฉันรีบไปประชุมเนี่ยเดี๋ยวฉันลองดูให้ก็ได้ค่ะตักหน่อยนะคะคุณพี่ลองสตาร์ทดูนะคะว่าติดไหมจ้ะได้แล้วจ้ะค่ะเรียบร้อยนะคะนี่จ้ะขอบใจเธอมากเลยนะแล้ววันหลังฉันจะไปเลี้ยงข้าวสวยแล้วแบบนี้เนี่ยลูกค้าครั้งนี้เนี่ยสำคัญกับบริษัทเราแค่ไหนเธอรู้ใช่ไหมฉันรู้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเจอพี่สาวคนนึงรถเขาเสียอยู่ข้างทางเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือฉันก็เลยช่วยเขาก่อนอะต้องการความช่วยเหลืออยากเป็นคนดีมากเลยไงยุ่งให้เขาเรื่องจริงเลยอะสวัสดีค่ะดิฉันมาจากบริษัทดูฟินชาแนลนะคะคือวันนี้มีนัดคุยโปรเจกต์กับคุณแอนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้คุณแอนไม่สะดวกให้เข้าพบค่ะทำไมล่ะคะคุณแอนไม่อยากพบพวกคุณค่ะเชิญค่ะดูสิทุกอย่างที่มันพังเนี่ยก็เพราะเธอมาสายที่ฉันยังเปิดบริษัทกับเธอเ
ราะฉันเห็นว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมานานฉันรู้นะขวัญว่าเธอเนี่ยเป็นคนจิตใจดีแต่เธอช่วยดูสถานการณ์ก่อนได้ไหมกว่าฉันจะนัดคุณแอนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะดูเธอสิสะเอะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคนที่จะลงทุนด้วยก็ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ของบริษัทเนี่ยแกก็จัดการเองแล้วกันฉันว่าเรารออีกสักครู่เถอะนะเดี๋ยวถ้าคุณแอนมาเนี่ยฉันจะขอโทษเขาเองฉันไม่รอถ้าแกจะรอเนี่ยแกก็รอเองแล้วกันโมฟิตนะคะถ้าคุณยังเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้เนี่ยดิฉันเกรงว่าจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขานะคะฉันต้องขออภัยด้วยนะคะยังไม่กลับเลยเนี่ยเมื่อกี้ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าคุณแอนเนี่ยเขาไม่ได้อยากพบเธอกลับไปได้แล้วปะเธอนั่นเองเจอกันอีกแล้วนะคะคุณพี่เธอมาทำอะไรที่นี่เหรอพอดีว่าดิฉันนัดลูกค้าไว้ที่นี่นะคะแต่ว่าดิฉันมาสายนิดหน่อยลูกค้าไม่โอเคฉันก็เลยจะรอขอโทษเขาอะค่ะแล้วเธอเจอเขาหรือยังล่ะฉันว่านะเธอไม่ต้องรอเขาหรอกถ้าเขาไม่อยากพบเธอแค่เธอมาสายเนี่ยฉันว่าเขาไม่อยากจะร่วมงานกับเธออยู่แล้วแหละถึงเธอจะขอโทษเขาไปฉันว่าก็ไม่มีผลอะไรนะว่าแต่เรื่องเมื่อเช้าอ่ะฉันยังไม่ได้ขอบคุณเธอเลยฉันขอเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนแล้วกันนะขอบคุณในน้ำใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอรอเขาอีกสักครู่แล้วกันค่ะหนูนี่ช่างมารยาทดีจริงๆเลยนะถ้าเขาไม่ได้ร่วมงานกับหนูเนี่ยฉันว่าเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะค่อยเลี้ยงข้าวหนูวันหลังค่ะฉันไปละเอ้าขวัญต่อนี่ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เจอกันเลยนะไม่คิดว่าจะมาเจอนายที่นี่อ่ะแล้วนี่นายมาทำอะไรอ่ะทำงานที่นี่เหรออ๋อพอดีว่าบริษัทผมร่วมลงทุนกับบริษัทนี้ครับผมก็เลยมาประชุมแล้วนี่นายรู้จักคุณแอนไหมอ่ะรู้จักสิทำไมหรอพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันมีนัดคุยโปรเจกต์กับคุณแอนอ่ะแต่ว่าฉันมาสายนิดหน่อยอ่ะ
ุณแอนเขาก็เลยไม่อยากพบฉันไม่อยากพบคุณเนี่ยหรอปกติคุณแอนเขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนี่ทำไมอ๋อพรุ่งนี้ผมมีนัดคุยกับคุณแอนพอดีอ่ะเดี๋ยวผมช่วยคุยให้นะจริงเหรอจริงสิงั้นฉันรบกวนนายด้วยนะคุณว่างไหมน่าจะว่างแล้วแหละคงไม่ได้พบแล้วล่ะงั้นไปกินข้าวผมไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงก็ได้ไปใช่ครับฉันดูเอกสารของคุณแล้วนะฉันพอใจมากและยินดีจะร่วมธุรกิจกับคุณในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากคุณแอนคุณแอนครับเจ้าของบริษัทดูฟินที่นัดคุยโปรเจกต์กับคุณแอนคุณแอนพอจะรู้จักไหมครับบริษัทดูฟินนั่นหรอผู้หญิงคนนั้นน่ะหรอใช่ครับรู้จักสิแต่ว่าฉันไม่โอเคอ่ะคุณแอนครับผมว่าเรื่องนี้คุณแอนต้องเข้าใจผิดแน่นอนเลยครับแต่ว่าฉันเห็นกับตาเลยนะแกนี่เรื่องนี้ของแกเนี่ยฮะไม่มีตาเลยไงถ้าโปรเจกต์หลานของฉันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมีปัญญาเรียกชอบหรือเปล่าขอโทษค่ะขอโทษนะคะฉันจะไม่ยอมร่วมงานกับบริษัทนี้เด็ดขาดเพราะว่าการกระทำของเขาทำให้ฉันไม่มีวันลืมการที่บริษัทจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรขององค์กรนั้นๆด้วยนะพอเถอะวันนี้ฉันไม่อยากพูดแล้วเธอจะคบเพื่อนก็ดูให้ดีๆแล้วกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฮัลโหลว่าไงต่อขวัญผมว่าเรื่องนี้ใจคุณผิดแน่นอนเลยอะไรนะเข้าใจผิดเหรอใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวางแผนให้พวกคุณมาเจอกันพวกคุณจะได้คุยกันให้เข้าใจได้ได้ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างขวัญเมื่อวานนี้เนี่ยเธอดีกว่าคุณแอนได้หรือเปล่ายังเลยอะเราสองคนเนี่ยทำงานมาด้วยกันตั้งหลายปีแล้วนะแต่เท่าที่ฉันดูเธอเนี่ยฉันว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำคนหรอกนะเธอดูตัวเธอตอนนี้สิเธอยังไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะออกไปทำเองและฉันเนี่ยแหละคือคู่แข่งคนใหม่ของเธอหมอหมอฮัลโหลขวัญผมนัดคุณแอนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะแค่เป็นอ
มาร้านนี้เหมือนกันเหรอคุณพี่ช่างบังเอิญจริงๆเลยนะแล้วเธอเจอคนที่เธออยากเจอหรือยังล่ะยังไม่เจอเลยค่ะแต่ว่าฉันมีเพื่อนที่รู้จักช่วยนัดให้นะคะฉันก็เลยมารอพบเขาที่นี่แล้วเข้ามาหรือยังล่ะวันนี้รถน่าจะติดนะคะเขาก็เลยมาสายอ๋อถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเขาคงเป็นคนมาสายสินะระหว่างที่รอฉันขอนั่งกับเธอได้ไหมเชิญค่ะเธออย่าลืมนะถ้าเขามาเธออย่าลืมทำหน้าเข้มคุณโมคะฉันไปสืบมาแล้วนะคะว่าคุณแอนเขาจะมากินร้านอาหารที่นี่ค่ะนี่ค่ะกลับไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณแอนครับนี่เป็นเพื่อนผมเองครับเจ้าของบริษัทดูฟินชื่อขวัญนะครับอ้าวแล้วเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนของดิฉันเองค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะถ้างั้นฉันคงเข้าใจผิดเองแหละเอกสารสัญญาเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเซ็นเลยเหรอคะถ้าฉันได้ร่วมงานกับเธอฉันมั่นใจสวัสดีค่ะคุณแอนคุณแอนคะคุณแอนลองดูข้อเสนอของบริษัทดิฉันก่อนสิคะนี่ค่ะนี่เธอจำฉันไม่ได้แล้วเหรอคะโอ๊ยแกนี่เดินเดินของแกเนี่ยฮะไม่มีตาเลยไงถ้าโปรเจกต์ร้านของฉันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมีปัญญารับผิดชอบหรือเปล่าขอโทษค่ะขอโทษนะคะก่อนหน้านั้นที่ฉันปฏิเสธร่วมงานกับบริษัทของเธอก็เพราะว่าเขาคนนี้ถ้าพูดถึงการให้ความร่วมมือฉันให้ความสำคัญกับทุกคนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาไม่เหมาะสมจะร่วมทำธุรกิจกับฉันคุณขวัญคะฉันว่าเราย้ายร้านกันเถอะค่ะที่นี่บรรยากาศไม่น่านั่งละคุณแอนคะคุณแอนคุณแอนคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนึงนะคะคุณแอนคุณแอนคะคุณแอนคะคุณแอนขวัญทำยังไงดีเนี่ย
ดิฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณแอนเชื่อใจดิฉันขออนุญาตค่ะคนที่เธอควรขอบคุณนะก็คือคุณต่อไม่ใช่ฉันคุณฉันขอชนแก้วหน่อยค่ะคุณฉันขอโทษค่ะฉันซุ่มซ่ามเองแม่ครับแล้วเอายังไงต่อครับคุณแม่ก็จีบเลยสิลูกรออะไรล่ะเขาน่าจะเข้าไปล้างเหรอล้างอะไรกันตอนนี้ห้อง VIP เต็มหมดแล้วนะพี่คุณโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินไปดูตาม้าตาเรือเลยคุณฉันขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันขอโทษนะคุณเจ็บตรงไหนไหมคะอ๋อนี่เธอเป็นพนักงานใหม่สินะทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะอ๋อเอาไว้ไปเอาไปเสริมห้อง VIP เอาไปสิแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยฮะรีบไปเปลี่ยนเลยไปรีบไปทำงานด้วยพนักงานใหม่แท้ๆทำไมแต่งตัวดูดีจังแต่งตัวมาลองฮัลโหลเออบอกไม่ให้ลาฮัลโหลเลยค่ะพลอยครึ่งชั่วโมงเหรอโอเคจ้ะน้องโมจ๊ะเทคาอะไรเนี่ยก็สั่งให้เต็มที่ดีนะค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเนี่ยพ่อกับแม่ฉันก็น่าจะมาถึงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวายก็ขวัญไงอ๋อแฟนเก่าของคุณนี่เองสวัสดีจ้าขวัญฉันชื่อโมนะเป็นคู่มั่นของอาร์มพอดีว่าพี่อาร์มเนี่ยเขาชอบเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังบ่อยๆนะพอดีว่าฉันมีธุระน่ะขอตัวก่อนนะ
เดี๋ยวก่อนสิเมื่อก่อนเนี่ยเธอตามจีบอาร์มอยู่บ่อยแล้ววันนี้เราสองคนก็มั่นกันแล้วฉันว่าเธอเนี่ยมาดื่มกับพวกเราสองคนหน่อยดีกว่านะฉันเนี่ยนะตามจีบสามีเธอก็ใช่ไงเธอเนี่ยตามจีบสามีฉันต้อยๆๆสุดท้ายสามีฉันก็ทิ้งเธอทำไมเธอถึงเป็นคนที่น่าสงสารแบบนี้นะฉันว่าสามีเธอเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดแล้วมั้งเพราะว่าเขาเป็นคนตามขวัญเดี๋ยวนี้ทำไมมาเป็นพนักงานที่นี่แล้วล่ะเมื่อก่อนเคยบอกว่าจะทำธุรกิจของตัวเองไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเจ๊งจนไปไม่รอดแล้วก็มาเป็นพนักงานที่นี่อ่ะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยนะตั้งแต่เลิกกันไปก็คงยังไม่มีแฟนใช่ไหมเดี๋ยวผมแนะนำให้คุณรู้จักคนหนึ่งเขาเป็นรปภ.หน้าบริษัทของผมเขาเพิ่งเลิกกับแฟนด้วยนะผมว่าน่าจะเหมาะคนอย่างคุณดีนะนายนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่รู้จักโตสักทีเดี๋ยวผมให้คุณไปแล้วเหรอฮะเป็นแค่พนักงานกล้าดียังไงลูกค้าหรือว่าเจ้าไม่รู้หรอผมบอกเลยนะว่าแค่ผมพูดคำเดียวนะคุณก็อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้นิ้วคุณทำไรแฟนผมเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะผมไม่ให้ใครมาทำร้ายพนักงานผมเลยค่ะนี่นายเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยคะผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่เองเจ้าของร้านเหรอคุณก็เก่งเหมือนกันเนาะเป็นแค่พนักงานแม้แต่เจ้าของร้านก็ยังไม่เว้นก็ยังจะตามจีบเขาจนเขาเป็นผัวตัวเองให้ได้คุณเข้าใจผิดแล้วหรอครับผมเองที่พอเข้าไปจีบขวัญเขาอะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็น่าเสียดายแทนคุณนะครับที่ตามไม่ถึงขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ทำให้ผมได้เจอคนดีๆแบบขวัญเขาเนี่ยขวัญฉันว่าเธอนี่ก็เก่งจังเลยนะที่จับผู้ชายรวยๆอย่างเขาได้แต่เธออย่าลืมสิคนรวยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องฐานะแล้วก็ความเหมาะสมนะเธอดูสิไม่ว่าจะเป็นทางฐานะหรือว่าทางสังคมเธอกับเขาเนี่ยก็แตกต่างกันมากเลยนะฉันว่าเรื่องนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องกังวลแทนฉันหรอกฉันได้ข่าวว่าพวกเธอสองคนเนี่ยรู้จักกันยังไม่ถึง2เดือนนี่ก็มั่นกันซะแล้วแล้วคนรอบข้างของพวกเธอรู้จักกันดีแค่ไหนหรอกถ้าถึงวันนั้นระวังนะจ๊ะจะคิดผิดที่เอาขยะมาเป็นสมบัติเนี่ยถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยระวังจะไม่มีแม้แต่ที่นั่งร้องไห้นะพี่ขวัญคุณว่าใครขยะฮะใครร้อนตัวก็คนนั้นแหละผมจะบอกให้นะว่าตอนนี้เนี่ยผมตั้งบริษัทเป็นของตัวเองแล้วชื่อว่าบริษัทดูฟินเคยได้ยินหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ชื่อว่าบริษัทกันเองฟิล์ม
บริษัทกันเองฟิล์มเหรอใช่เขาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยนะเขามาขอผมร่วมลงทุนในบริษัทของเขาผมกล้าพูดเลยว่าถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยผมจะมาซื้อร้านนี้ทุบทิ้งเล่นๆแม่งเลยฉันอยู่ห้อง VIP สวัสดีครับคุณพลอยขอโทษนะครับวัดขวัญที่ดิฉันมาสายดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีโอกาสซื้อร้านนี้แล้วนะคะขวัญเรียกฉันว่าบอสขวัญคุณพลอยคะเดี๋ยวฉันฝากคุณเนี่ยยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทเรากับบริษัทดูฟินทั้งหมดเลยนะคะได้ค่ะขวัญคือขวัญคุณพลอยครับผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้ใช่ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันคิดว่าเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณพลอยครับคุณพลอย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 ครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมคิดว่าคุณเป็นพนักงานใหม่ในวันนี้ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นถึงประธานบริษัทกันเองไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็ช่วยฉันไว้นี่คะคุณครับเดี๋ยวก่อนสิเพื่อเป็นการตอบแทนผมขอเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมครับฉันมีนัดแล้วค่ะแต่ว่าฉันก็อยากมีแฟนไปด้วยนะคะเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยคุณฉันขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันขอโทษนะคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ให้ใครมาทำร้ายพนักงานผมเลยค่ะพ้น
นี่คุณขยับไปหน่อยดิมึงจะหนีไปไหนนั่นก็พอแล้วค่ะถ้าหนูรอดชีวิตไปได้เนี่ยหนูจะตอบแทนคุณพี่เลยนะคะนะนะนะพี่นะฉันเพิ่งล้างเสร็จนะเนี่ยสกปรกหมดเลยอ่ะนี่มันรถใครกันแน่เนี่ยมันหายไปไหนของมันวะเมื่อกี้มันมาทางนี้นี่ฉันนี่สวัสดีครับคุณเพื่อนบ้านนี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับล้างรถค่ะรถสวยดีนะครับยี่ห้ออะไรหรอฟอร์ดนะคะงั้นผมขอดูข้างล่างหน่อยนะครับว่าแต่งรถบ้านนะคะไม่ได้แต่งหรอกค่ะแล้วเครื่องเสียงล่ะครับไม่ได้แต่งเหมือนกันค่ะนี่คุณขยับไปหน่อยดิไปดิผมแค่จะขอดูข้างในว่าสวยหรือเปล่าพอดีว่าผมเนี่ยจะซื้อรถรุ่นนี้พอดีที่งกอยู่ได้ไม่ได้อยู่ในนี้หรอมันหายไปไหนวะคุณ
คุณบุกรุกบ้านฉันนะแล้วก็นี่รถฉันด้วยมาเปิดติดประตูแบบนี้ได้ยังไงฉันแจ้งข้อหาบุกรุกคุณได้เลยนะต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่ใช่เพื่อนบ้านฉันอีกต่อไปฉันไม่อยากมีเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีแบบนี้หรอกนะไม่มีมารยาทออกไปเลยนะถ้าคุณยังไม่ออกไปเนี่ยฉันจะแจ้งรปภ.รปภ.งั้นเหรอมึงก็แจ้งมาเลยดีคิดว่ากูกลัวเหรอนายคนนี้เลยค่ะมันบุกรุกบ้านฉันค่ะแถมยังเปิดปิดประตูรถฉันอีกนะคะแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายฉันด้วยค่ะนี่เธออย่ามามั่วนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฉันไม่ได้มั่วจับมันไปเลยค่ะเข้ามาบุกรุกบ้านเขาทำไมฮะดูแต่งตัวสิคนไม่เหมือนคนผีไม่เหมือนผีไปนี่ปล่อยผมนะผมไม่ได้ทำอ่ะอีชันนี่นี่แกใส่ร้ายฉันเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรแกเลยอ่ะนี่ปล่อยฉันนะอะไรเนี่ยคุณเป็นไงบ้างหายไปไหนของเขาเนี่ยที่ไหนมาเนี่ยพี่คะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้บนคนนี้หนูจะไม่ลืมนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่โดนผักไปทีเดียวเองว่าแต่น้องหนีมันทำไมหรอดูหน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยอ่ะก็เขาแอบชอบหนูเลยสิคะแต่ว่าหนูไม่เล่นด้วยอ่ะเขาก็เลยกักขังหนูเหนียวหนูแล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูด้วยค่ะฮะแอบชอบหนูแล้วเมื่อกี้เอ้ยช่างมันเถอะค่ะว่าแต่บ้านหนูอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านหนูอยู่หน้าปากซอยนี่เองค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรนะเนาะ